สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะครับเป็นทางเชื่อมที่เรากำลังจะเดินทางไปยังจุดที่เราจะต้องรวมตัวเพื่อที่จะมีพิธีเตรียมฟ้าแล้วก็เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสในวันนี้นะครับก็เรายืนรออยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วครับตรงนี้เป็นฮับของสถานีรถไฟฟ้านะครับก็มีเยาวชนอยู่ที่นี่นะครับหลายพันคนเลยนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้แต่ว่าทุกคนก็มีความสุขดีนะครับนี่เป็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดนะครับที่เราได้เห็นนะครับเป็นน้องครับก็เป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราลองฟังเสียงบรรยากาศเขาร้องเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับเราก็กำลังเดินทางที่จะไปร่วมพิธีตื่นเฝ้านะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะทางก็ไม่ไกลนะครับแต่ว่าระยะทางที่เราจะต้องระยะเวลาที่เราจะต้องใช้ก็อาจจะต้องนานหน่อยนะครับคนก็เยอะมากขนาดนี้นะครับที่สถานีรถไฟนะครับแต่ว่าก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับได้รับชมแล้วก็ติดตามบรรยากาศที่เราได้พยายามถ่ายทอดสดให้น้องพี่น้องได้เห็นแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับในงานชิงเหรียญโซโล่ในครั้งนี้นะครับที่ลิสบอนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ